สวัสดีครับพี่น้องไปดูนายนายนายกรัฐทมติอาร์เมเนียก็เข้าตาจนเหมือนกันนะพี่น้องเล่นหลายบทบาทพิกลิ้นตลบตะแรงวันละสามสิบตลบก็ยังเอาตัวไม่รอดเลยพี่น้องประกาศจับปูตินก็นแล้วด่าปูตินก็นแล้วกะจะให้คนอื่นเขามาช่วยเรื่องมันก็มีว่าอาร์เมเนียเนี่ยเป็นลูกน้องของปูตินนะพี่น้องเขามีสัญญาฉบับหนึ่งเขาเรียกว่า C S T O มันคืออะไร มันคล้ายกับสัญญานาโต้พี่น้องชาติสมาชิกนาโต้ถ้ามีประเทศใดประเทศหนึ่งมาลุกรานพวกเราชาติสมาชิกนาโต้พร้อมหมกพร้อมใจกันลบกับคนที่มันมาลุกรานชาติสมาชิกของนาโต้เหมือนกันเลย CSTO ของอาร์เมเนียกับรัสเซียรูปแบบลักษณะใครก็ตามมาลุกรานใครใครก็ตามมาลุกรานเราเนี่ยเราสองคนเนี่ยระหว่างอาร์เมเนียกับรัสเซียเนี่ยเราต้องช่วยกันลบนะนี่คือสัญญา CSTO แล้วปัจจุบันนี้เป็นยังไงปูตินตัดทางตัดทางอาร์เมเนียอาร์เมเนียก็ตัดทางเหมือนกันตัดทางปูตินต่างคนต่างตัดแล้วไปน้องแล้วก็อาร์เมเนียทําทุกวิธีทางนะ้วไปน้องตลบตะแลงพลิกลิ้นวันหนึ่งเนี่ยสามสิบตลบสี่สิบตลบเพื่อจะให้ตัวเองรอดยังไม่รอดเลยนะประกาศจับปูตินก็ประกาศนะเพื่ออะไรเพื่อให้ชาวโลกเห็นว่าตัวเองอ่ะไม่ได้คบค้าสมาคมกับรัสเซีย ไม่ได้เป็นลูกน้องปูตินทําทุกวิธีทางใครก็จะไปเชื่อไปน้องมันมีกองทัพของรัสเซียไปตั้งอยู่ที่นาโกโนโคาลบัตนะเป็นกองทัพรูปแบบลักษณะสันติภาพรักษาสันติภาพชายแดนระหว่างอาเซอร์ไบาจานกับอาเมเนียโดนถล่มไปแล้วนะพี่น้องฐานทัพรัสเซียโดนถล่มที่นาโกโนโคาลบัตใครถลม่มก็อาเซอร์ไบาจานนะถล่มแม่งปูตินพูดไม่ออกเลยพี่น้อง โดนถล pues ่มใครช่างมังอาจถล่มฐานทัพของปูตินที่ชายแดนอาเมเนียกับอาเซอร์ไบจานก็อาเซอร์ไบจานนะเปน้องถล่มก็ไปดูที่ว่าอาเซอร์ไบจานกับอา์อาอาเมเนียเนี่ยใครเป็นลูกพี่ใครเป็นลูกน้องอาเมเนียเนี่ยมีปูตินเป็นลูกพี่อาเซอร์ไบจานเนี่ยมีตุรกีเป็นลูกพี่ตุรกีกับอิสราเอลเป็นลูกพี่ของอาเซอร์ไบจานก็ดูี่เบื้องหลังใครเป็นใครอาวุชุกชนิดอิสราเอลกับอาเซอร์ไบจานมอบให้อา อาวุธกีนิดของอิสราเอลกับตุรกีมอบให้อาร์เซบาัชาันเต็มที่นี่แหละเรื่องที่ทําให้ในายกเริ่มตีของอาเมเนียนิโคปาซิญญานเนี่ยปวดกระบาลปวดกระบาลน,นะทุกวันนี้มันบ่งบอกอะไรพี่น้องการครบใครเป็นเพื่อนสักคนเนี่ยมันมีผลนะมันมีผลกระทบระยะสั้นระยะยาวนะอย่างอาเมเนีย,นยแทนที่จะไปคบสหรัฐอเมริกา แทนที่จะไปคบกับตุรกีกลับไปคบปูตินอย่างเงี้ยเวลาเกิดเรื่องมีปัญหาเขาช่วยอะไรได้ไหมช่วยอะไรไม่ได้นะพี่น้องเขาช่วยอะไรไม่ได้นะซึ่งเป็นเรื่องที่ขายหน้ามากที่สุดก็เรื่องที่อาเซอร์ไบจันยิงขีบรุษถลม่มถล่มฐานทัพของรัสเซียที่ชายแดนอาเซอร์ไบจันอัเมเนียนั่นมันคือกองกําลังรักษาสันติภาพของรัสเซียนะพูดง่ายกองกําลังหยาชึก รัเสเซียเอาไปตั้งไว้ตรงกลางเพื่อจะห้ามไม่ให้อาร์เมเนียกัอบ,บอาเซอร์เบจันลบกันแต่สุดท้ายก็ไม่มีขีปรุรษป้องกันภัยทางอากาศนะพี่น้องโอ้ยถ้ามันมีขีปรุรษป้องกันภัยทางอากาศนะทำไมม,มันไม่สกัดขีปรุรที่อาเซอร์เบจันซัดเข้ามาไม่รู้ว่าอาเซอร์เบจันเขาใช้การมีกาเซหรือเขาใช้ขีปรุระนะพี่น้องแต่เข้าไปดูคลิปวิดีโอที่เขาเผยแพร่ตามโลกอินเทอร,ร์เน็ตปรากฏว่าค่ายรัสเซียแตกแล้วพี่น้อง แตกไปแล้วทีนี้นายกเิ่มตีของอาร์เมเนียเนี่ยนิโคปาซินยาเนี่ยเป็นลูกน้องปูตินเกิดเหตุที่จัดลบกันกับอาเซอร์ไบจานเนี่ยแกวิ่งโล่ไปหาสาหารประชาชาติไปทำไมไปขอความช่วยเหลือไปฟ้องสาหารประชาชาติว่าอาเซอร์ไบจานเนี่ยเล่นงานตัวเองแล้วสาหารประชาชาติเขาว่ายังไง เขามองหน้าแล้วก็บอกว่ามึงนี่เป็นลูกน้องของไอ้ปูตินเนี่ยทาไมมึงไม่ไปขอความช่วยเหลือจากไอ้ปูตินอ่ะโอ้โหพี่น้องแสบไหมแสบตัวนี้คืออะไรตัวนี้ก็คือประชาชนพลเรือนของอาร์เมเนียพี่น้องขับไล่ทูตรัสเซียที่ประเทศอาร์เมเนียนิโคปาซินญาน,นีไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้นะพี่น้องชาวบ้านก็โกรธแค้นนะโกรธแค้นไคโกรธแค้น รัสเซียเนี่ยนี่แหละคบใครไม่คบใครไม่เลือกเพื่อนที่ดีมันก็เป็นเรื่องสาคัญนะพี่น้องไม่ใช่ว่าหลับหูหลับตาครบรัสเซียแต่พึ่งตะพืนนะมันไม่ใช่นะเกิดเหตุควบคุมสถานการณ์ไม่ได้เลยไมไม่รู้ว่าเป็นแผนของนิโคปป่าสยญญัณระดมชาวบ้านออกมาประท้วงขับไล่ทูตรัสเซียหรือเปล่านี้ยังไม่มั่นใจ มันก็มีผลกระทบนะพี่น้องถ้าดูรูปการแล้วมันน่าจะควบคุมสถานการณ์ไม่ได้นะกลุ่มหนึ่งไปประท้วงที่สถานทูตรัสเซียขับไล่ทูตรัสเซียอีกกลุ่มหนึ่งมาประท้วงขับไลน่นิโคปาสินยนันขับไล่รัฐบาลพูดไง,ไง่ายๆมาขับไล่รัฐบาลทาไมขับไล่รัฐบาลก็เรื่องที่อาเซอร์ไบจานถลม่มปืนใหญ่ขีปุโรธเข้ามาที่อาร์เมเนียแต่ว่ารัฐบาลอาร์เมเนียไม่สามารถจัดการอาเซอร์ไบจานได้พี่น้องชาวบ้านเขาเลยบอกว่า ถ้าปกป้องคุ้มครองรักษาประเทศไม่ได้ลาออกไปเลยลาออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีไปเลยถ้าลาออกไม่ได้เดี๋ยวจะไล่นะเนี่ยประเด็นที่ว่าคุมเกมไม่อยู่นะพี่น้องนายกอมานียคุมเกมไม่อยู่ก็ลองที่ดูสิว่ามันมีผลกระทบจริงๆนะพี่น้องการครบเพื่อน,นยอย่าไปเข้าใจว่าโอ๊ยคบใครก็ได้คบหมาก็ได้ชุนักก็ได้แมวก็ได้ปูก็ได้ปลาก็ได้ไม่ใช่นะมันมีอยู่ เทคนิควิธีการครบใครเป็นเพื่อนอย่าไปคิดว่าโอ้คบนายปูอย่าไปคิดว่าคบนยายปลา,าเป็นเพื่อนประเทศอาร์เมเนียจะรอดพ้นจากสงครามอย่าไปคิดนะถ้าคิดมันก็จะเป็นอย่างอาร์เมเนียเนี่ยบวชกับบาลแล้วตอนนี้ไม่รู้จะทํำยังไงก็ลองคิดดูเป็นลูกน้องของปูตินไปขอความช่วยเหลือ <c oughs> จากสาประชาชาติก็ถูกเขาตะเพิดมาจะไปขอความช่วยเหลือจากใคร่ะ จะขอความช่วยเหลือจากใครจากอิรานอิหรานก็ขนอาวุธมาอยู่นะพี่น้องอิรานจะกล้าไหม <c oughs> อิรานจะกล้าเปิดศึกไหมขนอาวุธมาท,ทําทีเหมือนจะช่วยอาร์เมเนียแต่ก็ไม่กล้าช่วยนะพี่น้องถ้าช่วยเนี่ยรับรองว่าเขตตะวันออกการเนี่ยตะลุมบอลกันอีกเพอๆอาจจะเป็นคล้ายๆซิเลียพี่น้องแต่ว่าคนที่อยู่แถบนั้นเขารู้และถ้าเกิดตะลุมบอลนะใครเป็นใครไม่รู้ซัดกันอีลรุงตูนังเหมือนซิลเลียแลวพี่น้อง แต่ก็เราให้ฟังคร่าวๆนะว่าใครเป็นลูกน้องใครใครเป็นลูกพี่ใครอาเซอร์เบจานมีตุรกีกับอิสราเอลเป็นลูกพี่ส่วน <c oughs> อาร์เมเนียก็มีรัสเซียเป็นลูกพี่แต่ปัจจุบันนี้เขาไม่ถูกกันนะพี่น้องเขาตัดทางปล่อยวัดแล้วด,ดูดูดูสถานการณ์แล้วนายกรัฐตนตีนิโคปาสินยานของอาร์เมเนียก็เข้าตาจ,จนจนแต้มพี่น้องจนแต้มแกพลิกลิ้นจนไม่รู้จะพลิกยังไงพี่น้อง พูดทำพูดทั้งหมดพูดมาทั้งหมดทําทั้งหมดเพื่อให้ตัวเองรอดเพื่อให้ตัวเองอยู่รอดแต่มันไม่รอดมันเป็นเพราะอะไรมันเป็นเพราะว่าไปคบปูตินนี่แหละพอไปคบปูตินแล้วหลายๆชาติเขาไม่เห็นด้วยไงพี่น้องอย่างกลุ่มประเทศที่เป็นประชาธิปไตยแถบตะวันออกกลางเขาไม่เห็นด้วยนะเอ,อ้ยมึงลูกน้องคอมมิวนิสนี่หว่ามึงลูกน้องปูตินนี่หว่ามไม่คบนะเว้ยกูไม่ค้าขายกับมึงนะเว้ยเวลาเกิดความเดือดร้อนขึ้นมาเนี่ยมันไม่มีใครใครเข้ามาช่วยนะพี่น้อง นี่แหละถึงบอกว่าอันนี้สงของการครบเพื่อนคบใครก็ได้มันไม่ใช่เวลาจะคบใครเป็นเพื่อนต้องรู้จักใช้หัวสมองคิดด้วยว่าควรจะคบใครเป็นเพื่อนไปดูต่อพี่น้องว่าทําไมแกพิกลิ้นตลบตะแลงเพื่อจะให้ตัวตัวเองรอดแกพิกลิ้นยังไงหลังจากประกาศจับปูตินเสร็จแล้วแกก็ไปขอความช่วยเหลือจากปูตินหลังจากที่อาเซอร์เบจานถล่มขีปาวุธเข้ามาแถวแถวเข้ามาในอาเซอร์เบจเข้ามาที่อาร์เมเนียเลยแหละพี่น้องพูดพูดง่ายดูรูปลักษณะแล้ว ดูท่าจะพลาดท่าให้อาเซอร์ไบจันแพ้นั่นแหละพี่น้องพูดก็จะง่ายๆเลยไม่สามารถจัดการอาเซอร์ไบจันได้ที่อาซาอาเซอร์ไบจันถล่มเข้ามาแกก็วิ่งโล่ไปขอให้เนี่ยไอล้ลันล็อบเนี่ยรัฐมนตรีรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียนี่รูปแบบลักษณะไปขอความช่วยเหลือให้รัสเซียมาช่วยนี่แหละช่วยระงับเหตุเนี่ยรัสเซียจะมาไหมอ้าวเมื่อวันก่อนมึงประกาศจบกูมาวันนี้มาบอกให้กูไปช่วยรัสเซียจะมาไหมก็อยู่ที่ดุลพินิจ์ของ รัเสเซียนะแต่ดูรูปการแล้วรัสเซียไม่มานะพี่น้องอย่างที่เราให้ฟังกรณีข้อตกลง CSTO นั่นแหละก็คล้ายกับข้อตกลงของของนาโต้แหละถ้ามีชาติใดชาติหนึ่งมาลุกรานเราต้องช่วยกันลบอ่า CSTO ระหว่างอาร์เมเนียกับรัสเซียก็เหมือนกันสุดท้ายรัสเซียสุดท้ายรัสเซียมาไหมไม่มาพี่น้องนี่แหละถึงบอกว่านายกริ่มเตีย นิโคปาสิญ,ญานี่พลกลิ้นตลบตะแลงมาละวสามสตลบเพื่อให้ตัวเองอยู่รอดมันก็ไม่รอดพี่น้องถ้าดูตามสถานการณ์ี่คุมเกมไม่อยู่แล้วพี่น้องไม่รู้ใครจะไล่ใครคลิปนี้ก็ประมาณแค่นี้นครับสวัสดีครับ